สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Ethereal ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดช่วงนี้ระบาดกันค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษนะครับช่วงคุณหมอชวนคุยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้เราไม่ใช่ดีลกับโรคอย่างเดียวละเรากำลังดีลกับภาวะแทรกซ้อนของโรคที่มันใช้แรงใช้ทรัพยากรและใช้เวลาค่อนข้างมากปัจจุบันยาบางตัวเริ่มหมดแล้วนะครับคนไข้ที่ใส่ช่อช่วยหายใจเนี่ยผมจะต้องใช้ยานอนหลับชนิดหนึ่งเราเรียกดอร์มิกุ้มล่าสุด2วันนี้คือประกาศแล้วนะครับว่าขาดตลาดหมดนะครับแพทย์เราต้องเอายาตัวอื่นมาใช้ไม่รู้จะได้ชุดใหม่เมื่อไหร่งั้นสำหรับเราชาวบ้านเนี่ยคลิปสุดท้ายของผมเนี่ยจะช่วยยังไงจะทำไงให้ชาวบ้านไม่ติดไม่รู้ช่วยได้จริงเลยว่าย้อมกลับไปประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัย Spanish Flu เนี่ยไม่รู้ถ้าเคยไปอ่านประวัติศาสตร์นะฮะเป็นการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่คนตายเป็นล้านนะครับสมัยนู้นคิดดูนะฮะยังไม่มีการเดินทางที่เยอะขนาดนี้ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียายังไม่มีการสื่อสารคนยังตายเยอะเลยแต่เขารอดมาได้ยังไงรู้ไหมทั้งนั้นที่วัคซีนไม่มีนะแต่คนตายเยอะมากครับถ้าไปดูประวัติศาสตร์คนตายก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารัฐบาลไม่เปิดข้อมูลนะสองมีผลประโยชน์กับสงครามสามคนเองก็ยังดื้อรั้นสี่ที่เขาเสียชีวิตกันก็เพราะยังอยู่กันในหมวดหมู่เป็นกลุ่มพวกค่ายทหารทั้งหลายห้าแพทย์พยาบาลก็เสียชีวิตด้วยนะครับหกระบบล่มสาธารณสุขล่มเจ็ดสุดท้ายเศรษฐกิจล่ม8บ้านเมืองเละเทะก็ต้องรอฮะตามมีตามเกิดค่อยๆฟื้นไปเรื่อยๆนะคิดดูสมัยนู้นนะวัคซีนก็ไม่มียาก็ยังไม่มีการสื่อสารยังไม่มีแล้วตัวเลขที่ติดที่บอกเสียเป็นล้านนี่ก็แค่เป็นตัวเลขที่เขาพูดกันแต่ถามว่ามีการรายงานมากกว่านี้ไหมไม่มีสมัยนู้นจะมีแต่มันมีคนเสียชีวิตมากกว่านี้อยู่ละงั้นเขารอดมาได้ไงเขาผ่านจุดนั้นมาได้ไงหนึ่งเลยนะครับเขาผ่านด้วยความสูญเสียค่อนข้างเยอะซึ่งผมเชื่อว่าเรายุคนี้คงไม่อยากผ่านอย่างนั้นจริงไหมครับหลายคนที่แอดมิดต้องเสียพ่อแม่ไปอย่างเงี้ยในค่อนข้าง 1-2 อาทิตย์เราคงไม่อยากอย่างนั้นอันที่2เขาเข่งคัดเลยฮะจะมีบางช่วงที่เขาแบบเป็นกฎศึกเลยฮะห้ามออกจากบ้านเลยผมก็เข้าใจนะฮะรัฐบาลก็คงหนักเลยฮะเพราะเศรษฐกิจเราก็คงแย่ละชาวบ้านก็คงแย่ละแต่เราก็ต้องชั่งอย่างที่ผมบอกอดตายหรือป่วยตายไม่รู้นะถ้าจะออกมาจริงๆถ้าจะต้องทำมาหากินจริงๆก็ต้องช่วยกันผลักดันแบบเข่งคัดเลยว่าเจ้าของร้านที่ยืนขายส้มตำก็ต้องไม่ให้ลูกค้ามายืนออหน้าร้านอย่างเมื่อเช้าผมขับออกจากบ้านตลาดผมอย่างเงี้ยซอยจรัญสนิทวงศ์3เนี่ยเป็นซอยที่มีตลาดคนยังหนาแน่นอยู่เลยครับคนยังตักบาตรยืนกันต่อกันเป็นแถวอยู่เลยฮะไม่รู้จะทำยังไงผมก็ไม่รู้ว่าคนไม่เข้าใจหรือว่าคนยังหลวมอยู่ว่ามันแค่ต้องการเสี้ยววินาทีเดียวนะที่คุณเผลอแล้วคุณจะติดนะครับถ้ากันอยู่ในกลุ่มที่มิดชิดอย่างนี้ยังไงก็เพิ่มความเสี่ยง